นะคะวันนี้ก็ออกจากเกสเฮาส์11โมงกว่าเช่นเคยเพราะว่าตื่นสายอีกแล้วนี่ขนาด11โมงนะชินชอนยังโล่งโจ่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกลางวันก่อนนะคะแล้วมาดูกันว่าวันนี้ไปไหนบ้าง baby baby 저기저남자들은근신이나있어หน้าร้านที่เราจะมากินข้าวกลางวันวันนี้นะคะอ่านว่าอ่านชื่อร้านว่าซาอุเมโกซูนะเดี๋ยวเข้าไปกัน12 seconds later ก็หลังจากที่เมื่อกี้จะกินร้านแรกใช่ไหมแต่ว่าคนมันเต็มร้านเลยเราก็ไม่มีที่นั่งนะคะเราอยากจะเซฟเวลามากกว่าก็เลยเดินมากินร้านนี้แทนนะอยู่ชั้น2ชื่อร้านว่าคิมโทซาบุรีแพ็คนะคะเป็นร้านที่แบบขายอาหารเซตแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่หารีวิวใน Never มานะก็แบบ Never บล็อกของคนเกาหลีเขาก็บอกว่าโอเคอ่ะแบบอร่อยดีแล้วก็ราคาก็โอเคมันจะมีเมนูเซตสำหรับ2คนก็ 28,000 วอนก็โอเคอ่ะตกคนละ10,000นิดๆเมนูเซตนะคะเขาก็มีให้เลือก2แบบก็คือถ้าแบบแรกเราก็เลือกได้ว่าแบบในนี้เราจะเอาอะไร2อย่างแล้วก็ได้เครื่องดื่ม1อย่างแล้วก็ส่วนอันนี้มันจะเป็นเซตที่มีเบียร์ด้วยนะคะถ้าใครไม่กินก็เอาเป็นเซต A yeah, yeah. มีอาหารก็เสิร์ฟแล้วนะคะในชุดอ่ะเขาจะมีแนงมอนมาให้โคละชามด้วยแล้วก็มีข้าวแนงมอนคือบะหมี่เย็นแบบเกาหลีนะกันที่สถานีโซแลนนะคะหรือว่ามันชื่อบ้านอะไรวะแทคโควอนคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นสวนใหญ่ๆแล้วก็จะมีสวนสัตว์มีพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยอันนี้คือว่างนะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนั่งรถไฟมาใช้เวลาประมาณ 40-50 นาทีเองเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าในพิพิธภัณฑ์เขาแบบเขาให้เข้าชมฟรีหรือว่าอันนี้ก็เที่ยวแบบไม่มีแพลนเนาะเที่ยวแบบตายเอาดับหน้ามาก แบบอะไรดีกูก็ข้าวหวานอะไรเงี้ยในนี้เหมือนจะเป็นฟิลแบบ history hall นะแบบประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเนี่ยบอกเล่าสมัยก่อนอะไรยังไงจริงๆค่าเข้า 4,000 วอนก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับมิวเซียมที่แบบคือเขาทำดีอ่ะคือเขาส่งเสริมการศึกษาให้เด็กคือเกาหลีพิพิธภัณฑ์เยอะมากๆนะคะแล้วคือแต่ละที่แบบดีๆทั้งนั้นเลยดึงขึ้นเพื่ออะไรอะ100โลเลยอุ้ยหนักน่าดูไม่ไหวมั้ยตัวงอนแล้วจ้าตอนนี้เราวามไม่อยู่ที่คอนแดนะคะจะมากินเนื้อย่าง
ทางมาร้านนี้นะคะก็ลงสถานีคอนแดหรือคอนกุกยูนิเวอร์ซิตี้นะออกทางออก1แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยจนมาเจอคาเฟ่เบเน่แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายแยกข้างหน้านะคะเลี้ยวซ้ายแยกที่เป็น GS 25จริงๆอ่ะสาขาเนี้ยที่ฮงแดก็มีนะแต่คนมันจะกินเยอะมากเราก็เลยวาร์ปมากินตรงนี้เพราะว่านั่งจากตรงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาตรงนี้มันไม่ไกลมากค่ะนี่ค่ะร้านอยู่นี่นะสีแดงๆชื่อร้านว่าฮันซางเยโซทูมารีก็มีทั้งแบบบุฟเฟ่แล้วก็แบบสั่งธรรมดาด้วยดีเลยนะคะเนื้อดีมากแล้วก็คุณภาพอาหารอะไรเงี้ยแบบดีสมราคาคนละ 18,900 วอนได้เนื้อแบบเป็นรีฟิลนะก็คือเป็นบุฟเฟ่ลองได้นะมีสาขาฮงแดด้วยถ้าใครไม่อยากเดินทางไกลเพราะว่าคอนกุกก็คอนแดก็อยู่ค่อนข้างแบบไกลจากฝั่งที่แบบคนไทยชินกันนิดนึงอ่ะก็อร่อยราคาสมเหตุสมผลเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันขึ้นรถเมล์ที่ป้ายนะคะก็เดี๋ยวจะนั่งลวดเดียวกลับไปถึงหน้าเกสต์เฮาส์เลยเพราะว่าถ้าลงใต้ดินน่ะมันนานนะแล้วก็ต้องยืนด้วยเพราะสถานีเนี่ยคนเยอะเรานั่งรถเมล์ดีกว่านะคะต่อเดี๋ยวถึงได้ดูวิวด้วยก็เดี๋ยวกลับถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกทีเนาะตอนนี้กลับมาที่ห้องแล้วนะคะก็เป็นการปิดวล็อกที่เหมือนเดิมอีกแล้วก็คือกินมื้อดึกนะจากที่เห็นว่าเราไปกินเนื้อย่างกันมาใช่ไหมคือมันควรจะอิ่มเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันยังเช้าอยู่เลยนะคะเป็นมื้อเย็นตอนประมาณ5โมงซึ่งมันก็หลังจากนั้นเราก็มีเดินๆนะเนาะแล้วก็ไหนจะแบบนั่งรถกลับมาอีกอะไรต่อมีอะไรมันก็ย่อยไปหมดแล้วเราก็เลยกินตอนกลางคืนสักหน่อยนะคะจริงก็ไม่หน่อยหรอกแบบนี้ทุกคืนเลยนะได้ค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมแต่ว่าซื้อปริมาณน้อยลงนะปกติกิน4ไม้อันนี้เหลือ2แล้วก็อันนี้เป็นคิมปับที่เหลือจากเมื่อวานนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้อันนั้นเป็นไก่ที่แบบซื้อมาเป็นร้านประจำที่กินสมัยเรียนนะชื่อร้านว่าเคดงชิคเก้นถ้าแบบใครเจอก็เข้าไปกินได้อร่อยนะคะนี่โลโก้เขาเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้เดย์โฟนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็พาเดินในพิพิธภัณฑ์ซะเยอะเลยเพราะว่าวันนี้ก็นอกจากพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะคะก็ไอเดียนี่เริ่มจะตันแล้วนี่พรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนแพลนใดๆก็ไม่มีว่าจะเดินๆกินๆอยู่แถวนี้ก็เถียวกลัววิดีโอจะไม่มีอะไรเดี๋ยวขอดูอีกทีว่ามีที่ไหนน่าไปบ้างเดี๋ยวยังไงเดย์โฟวันนี้เราปิดวล็อกไว้ก่อนนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายGood morning day 5นะคะวันที่5ในเกาหลีแล้วก็อุตส่าห์ตื่นเร็วนะวันนี้ออกมาตั้งแต่ยังไม่11โมงแต่สุดท้ายก็เลือกร้านกินไม่ได้ต้องออกมาเดินตั้งแต่ชินชนนะคะเดินเลาะมาเรื่อยๆมันจะเป็นทางที่ไปอีแดนะคือชินชนกับอีแดเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยเราไม่ต้องนั่งรถไฟหรือรถเมล์ก็ได้เพราะมันแค่ไม่กี่ป้ายถ้าเกิดว่ามีเวลาก็เดินเล่นได้นะคะระหว่างทางเนี่ยมีร้านอาหารร้านค้าเติมเลยตอนนี้ไม่รู้จะกินอะไรอ่ะเพราะว่าเดินผ่านตรงชินชนมาก็ร้านบางร้านมันก็ยังไม่เปิดบางร้านมันก็ขายแต่หมูย่างบ้างอยากกินข้าวง่ายๆเลยแบบเดี๋ยวว่าจะเดินไปตรงอีแดเพราะว่าตรงมหาลัยมันจะมีร้านข้าวแบบทั่วไปเยอะกว่าแถวนี้ตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงอีแดแล้วนะคะก็ร้านนี้เป็นร้านข้าวที่สมัยเรียนกินบ่อยมากเพราะอยู่ตรงข้ามหอเลยหอเราอยู่ตรงนี่ช็อป Adidas เห็นไหมคืออันเนี้ยช็อป Adidas ใช่ปะหอของเราก็นี่ในช็อป Adidas
ในหอก็เดินเข้าไปในซอยของช็อป Adidas นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงก็จะเป็นหอพักเก่าที่เราเคยอยู่อันนี้มันอยู่ตรงข้ามตรงฝั่งตรงข้ามถนนใหญ่ของข้างๆมออีแดนะข้างๆมออีฮวาก็เป็นร้านที่มากินบ่อยอยู่นะคะสมัยเรียนเพราะว่ามันก็ไม่แพงแล้วก็มีข้าวแบบคือมันคือคิมปับชอนกุ๊กแหละถ้าใครเคยมาเกาหลีบ่อยๆก็จะรู้จักคือมันจะเป็นร้านที่ขายแบบขายทุกอย่างที่เป็นอาหารเกาหลีแบบคิมปับพิบิมบับแบบกิมจิจีเกแฟกีพุยโกกีแบบเมนูพื้นๆจาจังมยอนก็มีแบบลาบปกกีต๊อกปกกีอะไรแบบเนี้ยคือเขาขายรวมๆกันหมดเหมือนเป็นแนวฟิลแบบอาหารตามสั่งบ้านเราก็อาหารมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวก่อนทุกวันนี้ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะกินแบบกินแค่กลางวันเย็นแล้วก็มื้อดึกมันก็3 มื้อเหมือนกันเนาะตอนนี้เราเดินอยู่ในซอยโซนแบบช้อปปิ้งของอีแดนะคะก็จะมีร้านเสื้อผ้าร้านอาหารร้านรองเท้าอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดจริงๆมันไม่ค่อยคึกคักเท่าฮงแดนะแต่ว่าราคาของค่อนข้างถูกกว่านะคะอย่างเสื้อนี่ก็เริ่มต้นแบบ 3,000 วอนก็มี 5,000 วอนก็มีแต่แล้วก็แบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้สเวตเตอร์เนี่ยก็ 10,000 วอนสวยอันนี้คือหอที่สมัยเรียนเคยอยู่นะคะคิดถึงมากเลยเดินกลับมาดูว่าเขายังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะนี่นะคะอยู่เป็นเมื่อก่อนอยู่เป็นโคซีวอนเนาะแบบก็ราคาถูกที่สุดอะเป็นลิฟวิ่งเทลนะคะก็คือเป็นราคาถูกที่สุดสำหรับแบบสำหรับเขาเรียกอะไรอะสำหรับการมาอยู่ของต่างประเทศอ่ะเพราะแบบ1ค่ามาจำไม่ต้องจ่ายแค่ค่ารายเดือน2น้ำไฟไม่ต้องจ่ายเขาเหมาอยู่ในราคาต่อเดือนแล้วแล้วก็มีครัวมีรามยอนมีข้าวกิมจิไข่อะไรเงี้ยฟรีนะคะก็ถือว่าแบบคุ้มค่าราคาอยู่ตอนนั้นจ่ายเดือนละ 350,000 ประมาณ 10,200 เดือนละ 12,000 แต่ห้องเล็กมากๆนะห้องแบบเข้าไปแล้วคือเจอเตียงซ้ายเจอโต๊ะขวาห้องน้ำข้างหน้าแล้วคือเก้าแค่19อ่ะห้องน้ำแคบมากเพราะมันเป็นแบบมันเป็นแบบโคชิวอนอ่ะเนาะมันเป็นจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันคือที่อยู่สำหรับที่เอาไว้ให้เด็กมาอ่านหนังสือเตรียมสอบนะคะคือเขาก็อยู่กันไม่นานแต่แบบทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนกลายมาเป็นแบบต่างชาติมาอยู่เยอะขึ้นหรือแบบเด็กที่แบบมหาลัยที่แบบเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาเรียนในโซก็มีมาเช่าอยู่เยอะขึ้นนะเพราะมันราคาถูกแล้วก็ถ้าอยู่คนเดียวแล้วแบบชอบที่แคบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอึดอัดก็อยู่ได้นะคะพอดีว่าเราเป็นคนชอบที่แคบเราอยู่ได้สบายมากนี่เราอยู่ห้องนี้คือมันจะมี2ชั้นนะเราอยู่ห้องนี้นี่ห้องแรกหน้าต่างชั้นที่2นะคะแวะมานั่งคาเฟ่นะคะเป็นร้าน Paul Bassett อยู่ตรงหน้ามออีแดนะก็เป็นร้านเด่นๆเลยอะสีดำแบบสะดุดตาก็เลยอยากลองเข้ามานั่งดูแล้วก็บรรยากาศร้านก็ดีนะคะแล้วก็กาแฟอร่อยเครื่องดื่มอร่อยอันนี้เราสั่งเป็นแอปเปิ้ลแมงโก้โยเกิร์ตปั่นนะแล้วอันนี้เป็นคาเฟ่ลาเต้คือราคาก็ไม่ได้แบบราคาทั่วๆไปอ่ะตามร้านกาแฟในเกาหลีอยู่แล้วอ่ะ 6,500 5,500 อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้นะคะจากตรงอีแดเรานั่งรถเมย์มาที่ยอนนำดงนะคิดขึ้นมาได้ว่าตรงเนี้ยมันมีแบบคือตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นย่านใหม่ที่จริงย่านมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกมันมีมานานแล้วแต่เมื่อก่อนมันจะไม่ได้มีร้านอาหารกับร้านกาแฟเยอะขนาดนี้นะคะก็คือตรงเนี้ยมันอยู่ตรงฮงแดแต่ว่าอยู่อีกฝั่งของฮงแดก็คือเรานั่งรถเมย์มานะจากอีแดยอกจากป้ายสถานีอีแดนะคะแต่ว่าถ้านั่งรถเมย์มามันต้องเดินออกมามันต้องเดินต่ออีกหน่อยแนะนำให้นั่งเป็นรถไฟดีกว่ารถไฟใต้ดินสถานีฮงแดนะคะทางออก3พอขึ้นทางออก3มาแล้วก็ข้ามถนนไปแบบมันคือมันเดินตัดสวนน่ะมันจะมีสวนสาธารณะอยู่ไม่ใช่สวนสาธารณะหรอกเป็นเหมือนแบบ
ส่วนที่เขาเอาไว้นั่งพักอะไรเงี้ยเดินข้ามมาแล้วก็จะมีซอยเล็กๆน้อยๆก็เดินเข้าซักซอยอ่ะแล้วก็สามารถเข้ามาสำรวจอะไรแบบนี้ได ตอนนี้เรามานั่งกินของทอดนะคะเป็นแนวอาหารจีนไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเซิร์ชในเนเวอร์ว่าแถวยอนนำดงมีอะไรอร่อยบ้างก็มันเขาก็ขึ้นที่นี่แนะนำมานะเป็นอาหารจีนนะแล้วก็แบบเน้นขายพวกคุณมันดูคือเกี๊ยวทอดนะคะแล้วก็แบบมีพวกจ้าจังจำปงแล้วก็มีอาหารจีนอื่นๆด้วยนี่อย่างอันนี้มีเสี่ยวหลงเตาด้วยอันนี้คุณมันดูที่สั่งมาก็คือเกี๊ยวทอดแล้วก็เมื่อกี้สั่งแบบกุ้งทอดมายองเนสไปด้วยนะแบบอยากลองกินดูว่ากุ้งทอดมายองเนสของเกาหลีเขาจะแบบทำออกมาแบบไหนปกติเราแบบกินแต่โต๊ะจีนที่ไทยอะไรเงี้ยก็เลยลองสั่งมาสั่งมาแค่2อย่างนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเวลาอาหารเย็นนะคะเราแค่แบบแวะมานั่งกินขนมเหมือนแบบกินสแน็คอ่ะก็ไม่แปลกใจนะที่ร้านนี้แบบได้แนะนำในเว็บ Never นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นร้านดังพอสมควรได้ออกทีวีเยอะมากแล้วแบบเนี้ยป้ายรางวัลเต็มหน้าร้านไปหมดเลยดูสิ wow. แปะการันตีแบบช่องสถานีแบบ SBS KBS ก็เคยมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมีแบบได้การันตีว่าเป็นร้านอร่อยจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีการตกแต่งร้านที่รู้สึกน่าสนใจนะคือครึ่งหนึ่งข้างนอกมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือนร้านปกติธรรมดาทั่วไปส่วนอีกครึ่งหนึ่งของร้านข้างในเขาจะเป็นแบบเป็นโคมแดงอะเหมือนอยู่แบบประหนึ่งอยู่โคมแดงในจีนอะไรอย่างนั้นเลยคือ wow. เดี๋ยวเราจะแอบแวบเข้าไปถ่ายให้ดูนิดนึงนะคะทุกคนเราลองกินแล้วคุณมันดูอร่อยมากคือแบบชิ้นใหญ่แล้วไส้แบบแน่นมากไม่ได้มีแต่แป้งนะเนี่ยมันอร่อยมากอ่ะกินคุณมันดูในเกาหลีมาก็เยอะที่นี่อร่อยสุดเลยชอบมากใครชอบเกี๊ยวทอดก็ลองแวะมานะคะส่วนกุ้งทอดเขานะแบบกุ้งตัวใหญ่มากแล้วซอสก็เปรี้ยวๆ เหมือนมีความมะนาวนิดๆเป็นมายองเนสแบบสไตล์จีนนะคะซึ่งอร่อยมากมันไม่เหมือนโต๊ะจีนที่โต๊ะจีนไทยที่เราเคยกินอ่ะดีไม่แปลกใจที่แบบได้รางวัลออกทีวีอะไรเงี้ยอร่อยจากที่เราแวะกินมันดูเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทะลุซอยมันออกมาเรื่อยๆจนมาโผล่ตรงเกือบถึงฮงแดแล้วนะอันนี้ก็เป็นยังเป็นฝั่งยอนนำดงอยู่นะคะแต่ว่าเป็นทางลงสถานีทางออก3อยู่ตรงนู้นถ้าใครจะมาทางรถไฟนะก็ออกฮงแดทางออก3นะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาลัดสวนนี้ให้เข้าไปในซอยที่มีคำว่าพลาสติกเข้าไปในนั้นอะแล้วเราก็เดินลัดเลาะอยู่ข้างในได้เลยมันจะเป็นซอยเล็กซอยน้อยให้เดินก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารเยอะมากร้านแบบต่างชาติด้วยเนาะแบบเวียดนามรัสเซียเม็กซิกันอะไรแบบเนี้ยเห็นเยอะเลยอิตาลีอาหารอิตาลีเยอะมากแบบพาสต้าแต่อาหารเกาหลีก็มีนะคะอาหารจีนก็มีก็เข้าไปเลือกดูได้นะอาหารไทยก็มีบรรยากาศแถวนี้ก็ดีอะคือมันจะไม่พลุกพล่านแบบคงแดนทางออก9เนาะตรงนั้นมันก็จะแบบแหล่งช้อปปิ้งเวอร์แบบอาหารหมูย่างเต็มๆแบบคือมันจะฝั่งนี้มันจะค่อนข้างเงียบสงบมากกว่านะคะเราเดินจากยอนนำดงกลับมาที่ฮงแดถนนเส้นหลักที่เป็นช้อปปิ้งสตรีทนะคะแล้วก็เดินมากินฮงซือจูกุมิเป็นร้านที่ชอบอีกร้านนึงนะแล้วก็ได้มากินตั้งแต่ทริปที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่ไทยยังไม่ดังเลยคนไทยยังรู้จักน้อยมากตอนที่เรามากินเมื่อทริปที่แล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะเป็นร้านดังไปแล้วแหละเพราะว่ารีวิวเยอะนะก็อร่อยจริงๆนะคะแล้วก็ได้ข้าวผัดฟรีด้วยสั่งจูมอกปั๊บมาด้วยนะคะเป็นข้าวกับสาหร่ายแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรา
ใส่ถุงมือแล้วก็ขยำขยำเป็นก้อนนะแล้วก็เมื่อกี้ทำแบบเหมือนเป็นคล้ายๆวิธี PR ร้านของเขาแหละแบบมีตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแต่ครั้งที่แล้วอะแค่ลง Instagram Hashtag ก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนต้องไปกดไลค์เพจแล้วก็แชร์อะไรเงี้ยเนาะก็จะได้เหมือนเป็นน้ำแอปเปิ้ลน้ำผลไม้อะค่ะเมื่อกี้เราแวะซื้อเค้กหมื่นวอนนะคะที่ร้านเค้กคือพุทธะเคนะเป็นร้านดังของพงแดเลยที่อีแดก็มีนะคะก็เป็นร้านที่ขายเค้กทุกก้อนราคาเดียวเลยคือหมื่นวอนก็ใครสนใจอยากกินก็ไปซื้อได้นะอยู่พงแดทางออก9เดินเข้ามาซอย MCM เดินเข้าไปเรื่อยๆอยู่ซ้ายมือนะคะอะโวคาโดปั่นไซส์ XL ไปนะคะซื้อเสร็จแล้วนะคะอะโวคาโดปั่นเราแบบอัดมาให้สุดเต็มสุด 4,800 ถูกมากมานั่งในร้าน Thanks Nature Cafe นะคะก็หลบหนาวหน่อยแล้วก็พักขาด้วยเพราะว่าวันนี้เดินค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะกินของหวานนะแล้วก็นั่งอยู่ในเนี้ยสักพักนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็คงกลับเนาะเป็นคาเฟ่ที่มีเลี้ยงแกะไว้2ตัวอยู่ข้างหน้าน่ารักมากชื่อเอลลี่กับเอลล่าเดินลงมาตกใจเลยว่ามีแกะจริงๆอยู่ด้วยอ่ะน่ารักเป็นบิงซูคุกกี้แอนด์ครีมไปนะคะไซส์ M 8,500 วอนถือว่าราคาแบบโอเคเนาะนี่กลับมาที่ห้องแล้วนะคะนั่งกินสตรอเบอรี่ซื้อมาตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อันนี้เป็นครีมสดที่ซื้อที่ร้านตัวเลอจูเมื่อวานนี้ที่คอนแดนะส่วนอันนี้เป็นเค้กโอรีโอนะคะที่เอาออกมาเพื่อถ่ายรูปอันนี้ที่ซื้อวันนี้ที่คงแดนนะแต่ว่าคงยังไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้แบ่งกินวันต่อๆไปเพราะเรายังอยู่อีกหลายคืนเนาะอาจจะกินแบบคืนละชิ้นอะไรเงี้ยพรุ่งนี้จริงๆก็มีแพลนจะไปดูสวนโบทานิคอลนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะตื่นทันหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องตื่นเช้าหน่อยนึงถ้าตื่นทันเราก็จะไปจะให้ดูกันนะแต่ถ้าตื่นไม่ทันก็เดี๋ยวดูอีกทีถ้าตื่นไม่ทันวันพรุ่งนี้ก็อาจจะอยู่ในโซเหมือนเดิมจริงๆไอ้สวนนะมันก็ยังอยู่ในโซแหละแต่ว่ามันต้องเดินทางไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตื่นไม่ทันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะก็อาจจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้เหมือนเดิมเพราะว่าวันเสาร์ไม่ค่อยอยากไปไหนอ่ะคนค่อนข้างเยอะพลุกพล่านนิดนึงนะเดี๋ยวดูกันเนาะว่ายังไงเดี๋ยวอันนี้ไปกินสตรอเบอรี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะทุกคนฝันดีนะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายGood afternoon วันที่6นะคะในเกาหลีที่วันนี้เรา Good afternoon กันแต่ต้นวันเพราะว่าเราตื่นสายมากเราตื่นเที่ยง What? เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะเวลาจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกลียดมากเลยเพราะว่าคนมันจะเยอะ oh, ก็เลย no. ตัดสินใจว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบอยู่เดินดูของในห้างแล้วก็จะอาจจะแบบช้อปปิ้งบ้างแล้วก็กินอะไรง่ายๆแถวนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากไปไหนไกลแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นอาจจะไปกินข้าวแถวจงกักนะคะก็เนี้ยเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันก่อน
โทซาที่เราไปกินอาหารชุดๆวันนั้นนะคะเราเดินเลยมาเนาะจะเจอดังกินโดนัทเสร็จแล้วก็เดินมาทางนี้ไปเรื่อยๆนะคะอีกประมาณบล็อกหนึ่งอะเนาะเลยผ่านบาสกินไปก็เจอเลยติดกับบาสกินอยู่ชั้น2เยอะมากนะคะมีแบบมีทั้งมีทุกอย่างเลยแม้แต่ไส้วัวย่างก็มีนะมีอูซัมจ๊อบมีซัมจ๊อบซานแบบมกซานมีปลาหมึกด้วยมีกุ้งก็แบบถึงแม้ว่าซีฟู้ดอาจจะไม่ได้อลังการแบบบ้านเราแต่ว่าราคานี่ถือว่าคุ้มมากนะราคาก็ถ้าเกิดว่ามาวันธรรมดานะคะจันถึงสุกช่วงกลางวันคนละ 1,900 ถ้ามาช่วงเย็นดินเนอร์คนละ 12,900 ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ช่วงกลางวัน 11,900 ส่วนดินเนอร์ราคาเท่ากันนะถือว่าแบบโอเคเลยอะแล้วก็น้ำนะคะถ้าไม่อยากกินน้ำเปล่าเขาก็มีน้ำอัดลมให้ก็เพิ่มแค่พันหนึ่งเท่านั้นเองพันวอนนะก็กดได้เลยเป็นรีฟิลไอติมที่บาสกินล็อบบินนะคะก็ใครได้มาบาสกินล็อบบินเกาหลีนะขอแนะนำรสชาตินี้นะชื่อว่าชูติ้งสตาร์นะคะชูติ้งสตาร์คือมันจะเป็นแบบรสหวานหวานแล้วก็คือมันจะมีความเปาะแปะอยู่ในปากเหมือนเรากินขนมขนมเด็กๆอ่ะที่แบบจุ่มผงแล้วก็เปาะแปะเปาะแปะอย่างนั้นอ่ะเอออร่อยมากๆลองดูนะชูติ้งสตาร์คือแบบมาทีไรต้องมากินเพราะว่าอยู่ไทยแล้วหากินไม่ได้นะรสเนี้ยชูติ้งสตาร์ส่วนอีกอันที่สั่งมานะคะเป็นมิ้นช็อกเพราะว่าอันนี้เป็นรสชาติที่ชอบกินตลอดการของเราเองอยู่ไทยก็แบบบางทีซื้อมาเป็นคอร์สเป็นไพร์ทมานั่งกินที่บ้านที่อีแดร์อีกครั้งนะคะก็แวะมาดูตรงชินชนบ็อกซ์แควร์นิดนึงพอดีวันนั้นเดินผ่านแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่แบบเขาเอามาทำเป็นบล็อกด็อกแล้วก็มีร้านขายข้างมีร้านแบบร้านค้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมีบาร์ส่วนข้างล่างแบบมันจะมีตรงเนี้ยเป็นแบบส่วนของร้านอาหารนะคะจริงบรรยากาศแบบชิลมากมีชั้น2ให้นั่งด้วยถ้าอากาศไม่หนาวนี่น่ามาแบบซื้อข้าวแล้วก็นั่งกินมากเลยแต่ข้างนอกไม่มีคนเลยเพราะมันหนาวมีแต่คนนั่งข้างในถือเป็นอีกทางเลือกที่แบบบรรยากาศดีนะใครมาแถวชินชนอีแดก็แวะมาได้นะคะชินชนบ็อกซ์แควร์อยู่ตรงทางแยกระหว่างทางเดินไปชินชนจากมหาวิทยาลัยอีวาหาไม่ยากนะอยู่ตรงทางแยกตรงสถานีรถไฟนะคะเป็นสถานีรถไฟชินชนนะไม่ใช่ใต้ดินสถานีรถไฟตรงห้างเมกะบ็อกซ์นี่นะคะสถานีรถไฟชินชนอันนั้นเมกะบ็อกซ์ก็ทางเข้าก็เข้าได้จากทางด้านหน้าด้านหลังก็เข้าได้ทางนี้ก็เป็นทางไปมออีแดอย่างที่คุ้นเคยกันดีตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านคายะนะคะก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านราเมงที่แบบอยู่แถวอีแดซึ่งเป็นร้านดังนะเพราะตอนเนี้ยต้องต่อคิวกินแล้วคนก็มาต่อเรื่อยๆเลยคือเนี่ยมีก่อนหน้าเรา2คิวแล้วก็หลังจากเราไปอีกประมาณ5คิวนะคะคนในร้านก็เต็มเลยไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่ว่าเซิร์ชในเว็บมาแล้วเขาแนะนำร้านเนี้ยเป็นร้านแรกเลย
ก็หลังจากรอคิวประมาณ20ถึงเกือบ30นาทีนะคะเราก็ได้เข้ามานั่งจนได้สั่งเป็นทงโคสึราเมงไป2ชามนะก็เป็นกินแบบเบสิกอ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินทงโคสึอยู่แล้วก็นี่เขาก็ดูเป็นเมนูที่แบบซิกเนเจอร์เราก็เลยต้องลองนะคะนี่มันบาน้ำด้วยเขาให้เรารินเองแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยเนาะตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าอร่อยมากเป็นร้านราเมงที่อยู่ในเกาหลีที่รสชาติอร่อยคุ้มค่าการรอคอยเมื่อกี้พอออกจากร้านราเมงใช่ไหมเราก็แวะซื้อจุยซี่วิระวังรถนี่แวะซื้อจุยซี่กลับไปกินที่ห้องแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับแล้วนะคะเดินจากอีแดกลับชินชนนี่แหละเดินทางเดิมที่เดินมาเลยเดี๋ยวจะแวะร้านต๊อกบุกีร้านที่กินประจำสมัยก่อนด้วยซื้อกลับไปกินที่ห้องคือวันนี้มันเป็นวันเสาร์แล้วก็คนมันค่อนข้างเยอะนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะนั่งรถไปไหนไกลนี่วันนี้ยังไม่ได้ขึ้นรถเลยนะเดินอย่างเดียวเลยเดินมาแถวอีแดแล้วก็เดินกลับชินชนคนเขาออกกันมาแบบออกมาใช้ชีวิตอะเนาะออกมาเที่ยวออกมาอะไรคนพลุกพล่านเราก็เลยไม่ได้ไปไหนไกลพรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่แต่แถวนี้เหมือนกันแหละเหมือนแบบมันเหมือนเป็นวันชิลอะเพราะว่าเรามาตั้ง10คืนอะเนาะคือมันไม่มีทางที่เราจะแบบตื่นเช้าไปเที่ยวได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่มันแบบคือเราไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะคือเวลาแบบเราไปประเทศไหนบ่อยๆครั้งเข้าอ่ะเนาะมันก็จะมีวันชิลของประเทศนั้นๆซึ่งเกาหลีเนี่ยเป็นหลักเลยแหละคือส่วนใหญ่มากินกับมาเดินเล่นแล้วก็ช้อปปิ้งแต่ Black Chanel Gabang Becky Go Dara Hey Yo Jun Rapper จะกว่าตุ๊กตาบนอ่ะ Fashion No Sense No No Dollar You One of a Kind I Be The King If You Think นี่ถึงแล้วนะคะร้านต๊อกบุกี้ที่เราชอบกินมากคือเมื่อก่อนน่ะมันจะมีแฟรนไชส์ไปทั่วแบบทั่วทั้งโซลทั่วทั้งเกาหลีเลยอ่ะแต่แบบพักหลังปีหลังๆมาเนี้ยเหมือนมันลดน้อยลงมากกว่าจะหาเจอแต่ละสาขาคือแบบเหงือกแห้งเมื่อก่อนแบบฮงแดก็มีอีแดก็มีมยองดงก็มีที่ไหนก็มีเดี๋ยวนี้คือแบบหายากมาอันนี้มาเจอตรงอีแดระหว่างทางไปชินชนก็ดีใจมากก็เลยคิดว่าจะแวะซื้อกลับไปกินที่เกสต์เฮาส์นะห้องแล้วนะคะก็นี่อันนี้แกะกุ๊กแดต๊อกบุกกี้ที่ซื้อมาเมื่อกี้นะอันนี้มีออมูก3อัน 2,000 วอนนะคะต๊อกบุกกี้ที่ละ 2,500 แล้วก็มีทรีกิมด้วยทรีกิมคือของทอดแบบรวมๆนะมีแบบคิมมารีเป็นสาหร่ายพันวุ้นเส้นทอดมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ5อย่างนะรวมกันก็ 3,000 อร่อยดีเป็นร้านแบบเป็นร้านที่กินประจำตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เสียดายที่เขาลดสาขาลงไปเยอะมากเลยนะคะเมื่อก่อนคือหากินได้ง่ายมากๆเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยเจอแล้วอะ Good morning เช้าวันที่เอ้ย Good morning ไม่ได้แล้วอะ Good afternoon อีกวันนะคะเช้าวันที่7ใช่ไหมเช้าวันที่7เป็นวันอาทิตย์นะเป็นอีกวันที่เราเลือกที่จะชิลๆตื่นไม่เช้านะคะเพราะว่ามันเป็นวันสุดสัปดาห์ของเขาเนาะเราก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะไปไหนไกลก็อยู่แถวนี้เหมือนเดิมแต่นี่เดี๋ยวว่าจะมากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปคาโรสุกิวนะจะไปเดินดูของสักหน่อยก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะข้ามไปฝั่งคังนัมนะคะเพราะว่าคาโรสุกิวอยู่ฝั่งนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเกือบบ่ายสองแล้วเดี๋ยวรีบกินแล้วก็เดี๋ยวรีบไปทำแนงมยอนนะคะอาหารก็เน้นไปที่แนงมยอนบิบิมบับมีแค่นี้นะมีแบบไม่เยอะอ่ะมีให้เลือกไม่เยอะมีแนงมยอนก็บะหมี่เย็นใช่ไหมตามชื่อร้านแล้วก็มีบิบิมบับบิบิมบับแล้วก็มีแบบบิบิมแนงมยอนมีต๊อกมันดูกุ๊กเป็นซุปต๊อกมันดูมีประมาณเนี้ยค่ะไม่เยอะอันนี้มันเป็นเซตที่แบบเขาจัดขึ้นมานะก็คือ6,900 วอนได้อาหารหลัก1อย่างก็แล้วแต่เราเลือกอันนี้แฟนเลือกพีบิมบับแล้วเขาก็จะให้เป็นซอสปรุงโกกิด้วยส่วนอันนี้เราเลือกเป็นแนงมยอนนะคะก็จะได้เป็นซอสปรุงโกกิเหมือนกันก็อันนี้เขารวมมาให้แล้วใน1จานนะอ
ถานีชินซาแล้วนะคะเป็นสถานีที่ใครจะมาคาโรสุกิวก็ต้องลงสถานีนี้ทางออก8นะคะทางไปคาโรสุกิวก็ง่ายๆทางออก8เดินขึ้นมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเจอซอยแม็กแล้วก็เลี้ยวซ้ายแต่อันนี้เราเดินลัดมาอีกทางนึงเพราะเราขี้เกียจตากแดดก็ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจตากแดดก็ขึ้นสถานีมาปุ๊บเจอซอยแรกเลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็เข้ามามันก็จะเป็นแบบซอยอย่างเงี้ยร้านอาหารตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอค่ะต่อในไลฟ์เฟรนด์อยู่ไลฟ์เฟรนด์มาตั้งหลายต่อหลายสาขาก็ไม่เสียตังค์อ่ะมาเสียตังค์อยู่ที่คาโรสุกิวเนาะ อยู่ย่านคนรวยก็ต้องทำตัวรวย แม้ว่าจะไม่รวยตังค์จะหมดกระเป๋าอยู่แล้วยังเหลืออยู่ต้องอยู่อีกตั้ง 3-4 วันเอาตังค์ที่ไหนกินวะ วันนี้เสียตังค์แล้วก็ต้องเสียให้สุดช้อปปิ้งกันมาสักพักนะคะเราก็มาแวะพักขากันที่ร้าน Minos Coffee Cold ก็เป็นคาเฟ่ขายเค้กขายกาแฟอยู่บนชั้น2นะของ ตึกข้างๆสปาวหาไม่ยากนะคะมันจะเป็นแบบทางเดินบันไดขึ้นมาสวยๆแล้วก็ร้านอยู่ชั้น2สีดำๆข้างตึกสปาวกับชูเป้นเนาะมีสั่งเป็นเบเกิลครีมชีสนะคะแล้วก็ชีสเค้กแล้วก็เพลนโยเกิร์ตสมูทตี้ไป3อย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าจริงๆราคาร้านนี้ถือว่าสมเหตุสมผลในย่านนี้มากเลยนะเพราะว่าร้านอาหารและคาเฟ่ทุกร้านที่อยู่แถวชินซาหรือคาโรสุกิวเนี่ยราคาจะค่อนข้างพุ่งแรงนะคะแบบเริ่มต้นมาก็9,000-9,500นึงตลอดต่อที่อ่ะทั้งที่แบบปกติแล้วแบบอาหารประเภทเดียวกันถ้าเรากินตามแบบยองดงหรือตามฮงแดชินชนอีแดงเนี่ยมันก็จะราคาต่ำลงมาก็อาจจะแบบสัก6,000อะไรแบบนี้ได้เลยนะแต่แบบฝั่งนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเพราะค่าที่ด้วยอะค่ะอันนี้ถือว่าราคาแบบยังรับได้ในค่ะในใช่เบเกิลนี่แบบแค่ 2,000 เองครีมชีส 1,000 นะแล้วก็ชีสเค้กอันนี้เท่าไหร่วะชีสเค้ก 5,900 นะคะถือว่าแบบโอเคอันอาจจะมีโยเกิร์ตปั่นที่ราคาแรงนิดนึง 7,500 ถ้าเกิดว่าแบบไปตามร้านกาแฟที่แบบเป็นแฟรนไชส์อย่างพวก Coffee Bean and Tea Leaf หรือว่า Cafe Bene ก็อาจจะได้สักประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ย 6,500-6,900 ถือว่าราคาอยู่ในแบบรับได้ในย่านของคาโรสกิลแล้วก็ได้บรรยากาศร้านแบบน่ารักด้วยนั่งสบายๆฉันไปแก๊กฉันก็เจอระดานี่ Cause I'm lonelyตอนนี้เรานั่งรถไฟจากคาโรสุกิวมาแถวจงกักแล้วนะคะสถานีจงกักก็อยู่ตรงแถบจงโนทั้งแถบเลยก็อันนี้รถไฟสายสีน้ำเงินเข้มนะตรงเนี้ยจะเป็นย่านที่มีร้านอาหารเยอะๆแล้วก็เดินตรงไปอีกฝั่งนะคะก็จะเป็นคลองชองเกชอนบรรยากาศดีนะใครมาหาร้านอาหารแถวนี้กินได้เลยแล้วก็เดินเลียบคลองไปจนถึงซิตี้ฮอลล์เลยก็ได้เดี๋ยววันนี้เรามาหาอะไรกินตอนเย็นที่นี่นะคะเนี่ยคือตรงนี้มันก็จะเป็นซอยที่แบบมีผับมีบาร์มีร้านอาหารเยอะมากเดินตรงไปทางนู้นนะคือคักมากมากนะคะเดียวแหวกรักแค่ชอบแต่ปัญญาอ้าวมึงมาดูก่อนแน่จริง
กำลังกินอยู่นะคะแล้วก็สั่งเนื้อมาเพิ่ม1ทีด้วยเพราะว่าหิวมากก็นี่ชื่อร้านว่าแชซอนดังนะคะสาขาจงโนอยู่ตรงสถานีจงกักทางออก4เดินขึ้นมาแล้วก็เข้าซอยเล็กๆมาเลยผ่านมันจะมีแบบเก๋งจีนอยู่ด้านขวานะเดินเข้าซอยนั้นมาเดินมาทะลุคลองชองเกนะคะมันอันร้านนี้มันจะอยู่ฝั่งคลองชองเกแต่ด้านหน้าปากซอยของอีกฝั่งจะเป็นสตาร์บัคเนาะชุดเขามีเป็นถ้าเป็นตอนเย็นก็ชุดเนื้อวัวเราสั่ง13,000นะคะสลัดบาร์ตักได้ตลอดเลยฟรีนะคะก็มีทั้งแบบเครื่องของกินเล่นผักอะไรเงี้ยเส้นแล้วก็เครื่องดื่มก็รวมแล้วส่วนเนื้อเนี่ยก็จะได้คนละได้มาเป็นชุดนะคะถ้าไม่พอก็เพิ่มได้อันนี้สั่งเพิ่มมาก็5,000วอนนะตอนหนึ่งที่อร่อยนะน้ำซุปดีผักดีเครื่องเคียงอะไรเงี้ยแบบอาหารก็โอเคมีสลัดด้วยชากาแฟอะไรเงี้ยก็ดีก็หน้ายังนู่นพี่อยากจีบอันคอmorning ยัง morning ได้ไหมอะตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยง17นาทีนะคะก็ good afternoon แล้วกันเนาะวันที่8นะคะวันนี้จริงๆจะหยิบกล้องมาวล็อกตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วแต่ว่าหิมะมันตกตลอดทางเลยเราเลยไม่อยากเอากล้องออกมานะก็เลยรอให้ถึงร้านอาหารก่อนแล้วค่อยมาวล็อกนะคะเมื่อคืนลืมปิดวล็อกอีกแล้วอะเบอร์ๆง่วงๆก็เลยวันนี้มาเปิดวล็อกที่ร้านที่ตั้งใจมากินนะอันนี้เป็นชื่อร้านว่ายอนนอชนนะคะเป็นร้านที่เขาขายอาหารญี่ปุ่นขายแนวปลาดิบอะไรเงี้ยมีทั้งเมนูแบบอลาคาร์ทแล้วก็แบบบุฟเฟ่เลยก็คือรีฟิลเขาจะมี2เซตนะจะมีราคา 19,900 กับ24,900ก็จะมีอาหารเพิ่มขึ้นมาอย่างถ้าชุดเซตแรกเราก็จะได้แซลมอนได้กุ้งทอดได้โอเด้งอูด้งโซบะอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมามันจะมีได้ปลาทูน่าด้วยแล้วก็ได้ยุกเควด้วยนะคะยุกเควก็คือเนื้อดิบอะเนื้อดิบยำแบบยำเนื้อดิบเขาอะไรเงี้ยก็เราสั่งเป็นเซตนี้ไปเพราะเราอยากกินแค่แซลมอนอย่างเดียวแล้วก็อันนี้มันก็ได้อย่างอื่นมาด้วยเราก็แบบประหยัดก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้เงินจะหมดแล้ว ตอนแรกก็ตั้งใจมากินเซตนี้อยู่หรอกแต่คิดไปคิดมาไม่เป็นไรหรอกเนาะแค่แบบทูน่าเองเดี๋ยวกลับไปกินที่ไทยก็ได้ร้านอยู่สถานีครับจองทางออก8นะคะห่างง่ายมากๆเดินขึ้นมาจากสถานีทางออก8เจอปั๊มน้ำมันเดินไปทางปั๊มน้ำมันเดินไปเรื่อยๆเจอเซเว่นร้านอยู่ข้างเซเว่นเลยนะนี่ชื่อร้านอยู่ก็ได้โชว์บัฟมาเป็นเซอร์วิสด้วยนะคะอาจูมาน่ารักมากเลยคือเขาถามแล้วว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่อะมีแต่คนเกาหลีมานะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าเราตามมาจากเพจแนะนำอาหารของเกาหลีนะคะก็คือเป็นรีวิวอาหารของเกาหลีแหละก็ตามมาเขาก็แบบดีใจเพราะว่าแบบมีปกติมีแต่คนเกาหลียังไม่เคยมีต่างชาติมาเลยเพราะร้านก็เพิ่งเปิดด้วยอะไรเงี้ยปลาดิบอร่อยมากๆอันเนี้ยอร่อยมากๆปลาอะไรไม่รู้คือมันอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะแล้วสดมากแบบดีมากแล่มาชิมกำลังดีแบบอันนี้หอยแบบหอยอะไรไม่รู้อ่ะปรุงรสน่ากินแล้วแบบของดีขนาดนี้คนละ 19,900 เองอ่ะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็นั่งรถไฟตรงมาที่อุจิโร่อิปูนะมาลงตรงออกตรงนงดงด้านหลังนะคะก็อย่าถามว่าเสียหายไปเท่าไหร่นี่ยังขึ้นเดินไม่ถึงครึ่งซอยก็แวะทุกร้านเลยจ้าคือถ้าเหมือนชินชนไม่มีช็อปอะคือทุกอย่างมีเหมือนกันหมดแต่ไม่ยอมซื้อไปหลายอย่างแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เป็นลิสต์ที่เราจดๆมาเนาะถือว่าแบบใกล้ๆวันกลับเราก็ช็อปซะหน่อยตอนนี้ก็เราออกจากเมียงดงแล้วนะคะอยู่ฝั่งตรงข้าม
ตอนนี้รอรถเมล์กำลังจะขึ้นชาร์เตอร์บัสนะขึ้นนำซานทาวเวอร์นะคะหลังจากที่พาแฟนมาเกาหลีหลายครั้งแล้วนางวาแวจะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นสักทีเพราะขี้เกียจเดินขึ้นไปคราวนี้ก็เลยจะนั่งชาร์เตอร์บัสขึ้นไปเราจะไม่เดินสำหรับคนที่อยากจะขึ้นโซทาวเวอร์หรือนำซานทาวเวอร์นะด้วยวิธีประหยัดที่สุดเลยนอกจากการเดินขึ้นไปเองแล้วเมื่อยมากก็คือการมารอรถบัสชัตเตอร์บัสนะคะเขาจะมีชัตเตอร์บัสหลายสายเลยอันนี้ง่ายสุดก็สถานีมยองดงทางออก3ขึ้นมาก็จะเจอป้ายรถเมย์นะแล้วก็ขึ้นสาย05คือมันดูง่ายๆเลยอ่ะมันเขียนว่า05แล้วก็มีรูปโซทาวเวอร์อยู่นะก็ขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ไปลงป้ายสุดท้ายเลยขากลับก็เหมือนกันนั่งลงมาก็น่าจะขึ้นที่เดิมนะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการนั่งรถบัสที่นานอยู่อะเพราะว่าเขาก็แบบรับหลายสถานีแล้วก็อ้อมจนขึ้นมาเนาะถ้ามาทางบัสนะคะก็จะมาโผล่ตรงโซทาวเวอร์พลาซ่าเดินออกไปก็น่าจะเป็นตรงที่แบบเขาแขวนกุญแจกันเนาะตอนเย็นนะคะเราหายไปกับการขึ้นไปนำซานเนาะแล้วก็กลับลงมามันใช้เวลาสักพักนึงแล้วก็ไปเดินมยองดงมาอีกแป๊บนึงนะคะเราก็นั่งรถเมล์กลับมาที่ชินชนเลยก็กลับมากินร้านเดิมที่เคยกินวันเมื่อวันซืนมั้งร้านที่มีบีบิมแนงมยอนแล้วก็แนงมยอนนะแล้วก็ฮุยโกกิเราก็ไม่รู้จะกินอะไรอ่ะมันดึกแล้วนี่สามทุ่มเราก็เลยรีบๆกินแล้วเดี๋ยวรีบๆกลับเกสต์เฮาส์ดีกว่าเพราะวันนี้หนาวไงสวัสดีวันที่9นะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเรามากินร้านคุณหมูใจดีร้านเดิมนะชักคันเคจีนะคะเพราะว่าติดใจมากเป็นบุฟเฟ่ที่คุ้มค่าราคาแล้วแบบมาวันธรรมดายิ่งถูกอ่ะคนละ 1,900 เองแล้วมีทุกอย่างเลยก็เลยแวะมาซ้ำสักหน่อยนะจริงๆวันหลังๆเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วส่วนใหญ่จะอยู่แถวเกสต์เฮาส์แล้วก็ช้อปปิ้งแล้วก็เก็บตกร้านที่ชอบก็จะกินซ้ำนะอย่างเมื่อวานก็ไปยองดงมานี่เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องไปอีกนะคะเพราะว่าจะไปซื้อสปาว่ะเนาะคอลเลกชันแฮร์รี่ซึ่งสาขาอื่นมันของมันไม่มีเลยอะของเยอะที่เดียวคือที่ตรงช็อปตรงยองดงเราก็เลยอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งนึงก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะยังไงแต่วันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงวันนี้ก็อาจจะไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้แต่นี่เดี๋ยวเรามากินข้าวเที่ยงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนค่อยคิดอีกทีเพราะว่าไม่มีแพลนจริงๆมันก็ไม่มีแพลนมาตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะเนาะหลังจากที่กินหมูย่างเสร็จนะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆมาทางไปอีแดนะคะก็มากินร้านบิงซูชื่อร้านว่าโฮมิลพัทก็อยู่ตรงหัวมุมระหว่างทางเดินจากชินชนด้านซ้ายนะเดินมาอีแดด้านขวาหาไม่ยากนะคะอยู่ตรงข้ามแยกเมกะบ็อกซ์พอดีหน้าตาบิงซูก็จะประมาณนี้ดูเรียบๆแบบไม่ได้ดูฟู่ฟ้าแบบพวกซอยบิงหรืออะไรงี้นะเพราะว่าเขาจะเป็นแนวแบบ traditional นิดนึงก็จะเป็นบิงซูนมกับกินกับถั่วแดงแล้วก็ตัวแป้งข้าวเหนียวคล้ายๆโมจิอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าจะมีรสชาติหวานๆ นิดนึงเดี๋ยววันนี้หลังจากกินบิงซูเสร็จนะคะเราจะพาเดินเข้าไปดูในมหาวิทยาลัยอีแดนะที่เคยเรียนอยู่ก็จริงๆไม่ได้จะพาทัวร์อะไรหรอกจะพาแบบจะพาเดินตรงไปทางข้างหน้านะคะคือจริงๆอ่ะคนไทยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าทางตึก ECC เนาะตึกที่มันเป็นขุดใต้ดินขุดเขาลงไปใช่ไหมอันนี้เราจะพาเดินเข้าอีกทางนะคะเป็นทางที่ใช้ประจำสมัยเรียนมันจะมีทางที่เดินทะลุอุโมงค์ตรงข้ามร้านนี้แหละร้านบิงซูเดินตรงไปแล้วก็ไปลัดเข้าแบบเดี๋ยวเราจะพาไปนะเดี๋ยวจะไปเข้าทางนั้นแล้วก็จะไปทะลุออกทางหน้ามหาลัยกัน
ก็เป็นอีกทางนึงที่เข้าได้นะคะแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้เพราะว่าจะเป็นคนที่เรียนอยู่ข้างในเท่านั้นถึงจะรู้ว่าแบบมันออกทางนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเรากำลังจะเดินไปอีแดดทางข้างหลังนะคะนี้ร้านโฮมินพาร์ทอยู่ตรงนี้นะร้านบิงซูถ้าเราเดินตรงไปทางโน้นก็จะไปเชื่อมกับอีแดนะคะเดินไปเรื่อยๆมันก็จะเชื่อมกับเดินตรงไปเข้าโซนประตูหน้าประตูใหญ่ได้แต่ว่าเราจะไม่ไปทางนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอ้อมเนาะเราจะเดินข้ามถนนไปทางนี้เพื่อที่จะไปเข้าด้านข้างนะคะตรงตึกเรียนจะได้ไม่ต้องอ้อมไปมาพอเราข้ามมาจากตรงนี้เสร็จเราก็มาข้ามไปฝั่งนี้ต่อนะคะเพราะมออยู่ด้านขวาเราก็เดินทะลุอุโมงค์เข้าไปทางโน้นพอเดินลอดอุโมงค์มานะคะก็จะเจอถนนเส้นนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นมอยอนเซเดินเลียบขวาเรื่อยๆเลยตรงไปเรื่อยๆนะถ้าเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะจะเจอกับปั๊ม SK ถ้าเจอก็คือแสดงว่ามาถูกทางนะเลยปั๊มมา1บล็อกนะคะเดินมาเลย1ซอยมาแล้วมาเจอซอยแบบนี้ถ้าเจอหน้าตาแบบนี้เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะตอนนี้คือมหาลัยแล้วนะคะ wow. ก็หลังจากที่เดินเข้ามานะคะก็จะเจอกับตึกเรียนภาษาเลยใครที่มาโรงเรียนภาษาเกาหลีอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนใดๆก็ตามนะคะก็ต้องมาเรียนที่ตึกนี้นะมันจะเป็นตึกLanguage Center นะคะตอนมาสอบเทสเลเวลก็ต้องมาที่ตึกนี้นะคะจ่ายค่าเทอมก็ตึกนี้อะไรก็ตึกนี้ซึ่งตอนนั้นที่เรียนอยู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่แค่ตึกนี้แหละแล้วก็เดินไปเดินมาระหว่างหน้ามอกับตรงนี้นะคะถ้าใครเรียนอินเทนซีฟก็เรียน5วันเนาะแล้วมันก็จะมีคอร์สแบบเรียนตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ย3อาทิตย์ก็มีนะคะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอันนี้จะเป็นแบบหอพักนักศึกษาที่อยู่ข้างในนะเป็นหอในสำหรับนักเรียนต่างชาติที่แบบมาแลกเปลี่ยนหรือนักเรียนทุนหรือไม่ก็เป็นแบบนักเรียนต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ในโซก็สามารถมาอยู่ได้นะคะแต่ว่าเหมือนจะต้องมีเมดแล้วก็ไม่สามารถเลือกเมดได้นะเราก็เดินตามทางอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันก็จะไปทะลุกับหน้ามหาลัยแล้วแค่นี้เองจากที่เห็นตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของตึก ECC นะคะ ECC หรือตึกที่มันขุดลงไปในใต้ดินใช่ไหมเป็นภูเขาแล้วก็ทำเป็นตึกก็เป็นจุดเด่นที่สุดของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวยังไม่มาเยอะขนาดนี้นะตอนนี้ดูดิมีแต่คนมาถ่ายรูปคือตึก ECC เนี่ยเขาย่อมาจาก Ewha Campus Complex นะก็ข้างในมันจะมีทั้งตึกเรียนโรงอาหารแล้วก็ร้านกาแฟร้านขายหนังสืออะไรแบบเนี้ยรวมๆกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีโรงอาหารแต่ว่าราคาโรงอาหารใน ECC จะค่อนข้างสูงกว่านะคะมันจะมีโรงอาหารอีกโรงอาหารนึงอยู่ข้างในเป็นอันนั้นเอาไว้สำหรับให้นักศึกษากินจริงๆก็คือถูกมากสมัยนั้นคือสมัยเราเรียนอยู่ประมาณเซตละ 4,000 วอนอะไม่เกินเนี้ยโคตรถูกเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างถ้าเราเข้าที่ประตู1เราจะต้องไปลงบันไดข้างล่างเอ้ยเราจะต้องไปลงบันไดที่ด้านในนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปเข้าประตู3เพราะเราขี้เกียจลงบันไดเราเดินลงอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บนสุดทางโน้นนะก็เป็นทางไปตึกเรียนนะคะทางนู้นเราสามารถขึ้นลิฟต์จากในตึก ECC ขึ้นไปได้ขึ้นไปบนสุดตรงโน้นได้นะจริงๆ2ปีก่อนน่ะก็แวบมาแต่ว่าไม่ได้เข้ามาข้างในนะล่าสุดที่มาเยี่ยมมหาลัยก็น่าจะต้นปี2016นะคะเข้ามาด้านในแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ร้านขนมปังนะคะอันนี้เป็นโรงอาหารซึ่งยังเปิดอยู่ไหมก็ไม่รู้อะสนใจมากินก็ลงมากินได้นะราคาอาหารก็เท
ท่าข้างนอกอ่ะแพงกว่าด้วยบางหลอดบางอย่างแพงกว่าเนี่ยแค่เกี่ยวกับกิมจิจีเก 6,900 อย่างเงี้ยราคาแรงกว่าร้านแบบตามกิมปั๊บชอนกุ๊กข้างนอกอีกอันนี้เป็นร้านขายเครื่องเขียนเมื่อก่อนเราชอบมาซื้อปากการ้านนี้อ๋อนะอันนี้ก็เคียวโบเป็นร้านขายหนังสือถ้าจะซื้อหนังสือเรียนก็ต้องมาที่นี่นะคะแล้วเขาก็มีหนังสืออย่างอื่นด้วยเนาะนี่เป็นร้านขายของที่ระลึกของมหาลัยนะคะก็มีแบบเสื้ออีแดเสื้อหนาวเสื้อกันหนาวสมุดอะไรแบบนี้เนาะIf sudden but back to my love 심장박동수일분에백오십번운동을격하게하셨나ตอนนี้เรามานั่งพักขากันอยู่ใน Samsung Hall นะคะก็มันจะเป็นฮอลล์แบบนี้แหละอยู่ข้างใต้อยู่ตรงในอยู่ในตึก ECC นะก็มันจะเป็นสถานที่ที่แบบบางทีก็มีเอาไว้จัดอีเวนต์บ้างอะไรบ้างนะคะเด็กๆเต็มเลยนะคะก็ได้คำตอบแล้วว่าเขามาดูอะไรกันเขามาดูโชว์นัทแครกเกอร์กันนี่เองใน Samsung Hall นะอันนี้ก็ Starbucks นะคะที่อยู่ข้างใต้ตึก ECC จะเห็นว่าคนจะเยอะตลอดเวลาเพราะนักศึกษาที่นี่เขาก็มานั่งอ่านหนังสือกินกาแฟเนาะอันนี้ก็เป็นลิฟต์นะคะสำหรับคนที่จะขึ้นไปชั้นบนสุดของตึกอะเนาะมาขึ้นลิฟต์ได้นะคะกดขึ้นไปชั้นบนสุดเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวเราจะขึ้นไปถ่ายวิวให้ดูกันว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลงกลับลงมาตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ชั้นบนนะคะชั้น1ของตึก ECC ก็ออกจากลิฟต์ตรงนั้นก็จะกลายเป็นขึ้นมายอดตรงนี้มองลงไปข้างล่างก็จะเป็นที่ที่เราเดินมานะเดินช้อปปิ้งสักพักนะคะตรงอีแดเสียหายไปหลายอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองอะตอนนี้เป็นเวลา4โมงกว่าแล้ว 4:50 เข้ามาซื้อน้ำแอปเปิลนะที่มากินวันนั้นที่ร้านพอบาเซ็ตนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินช้อปต่อแล้วตอนนี้เราอยู่บนรถเมล์นะคะกำลังจะนั่งจากอีแดไปฮงแดแหมพูดเหมือนจะไปไกลมากมื้อเย็นเราคงกินอาหารแถวนั้นนะยังไม่รู้จะกินอะไรแต่เดี๋ยวไปเดินหาก่อนแล้วก็ที่จะไปก็คือจะไปร้านบัตเตอร์นะคะเป็นร้านที่แบบขายของจุกจิกของแบบของใช้ในบ้านอะไรเงี้ยก็เล็งมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ไปสักทีนี่ก็ใกล้จะบินกลับแล้วเดี๋ยวก็เลยจะแวะไปสักหน่อยLet's get itตอนนี้เราลงมาที่บัตเตอร์แล้วนะคะก็อยู่ที่ตึกเดียวกับ CGV ฮงแดนะชั้น B2 นะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบของแต่งบ้านน่ารักเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเขียงจานไม้พี่หมีกระต่ายขนมปังอะไรเงี้ยของน่ารักมากๆราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์ด้วยนะอย่างเช่นอันนี้ 4,000 วอนนะคะเอบอมจัมเดอร์ซูวอมนึอียูวิสเตอร์พีโตจัมเตจิกตอนนี้เรามานั่งกินข้าวนะคะชื่อร้านว่าบีย่านะเมื่อก่อนไม่ได้กินที่สาขานี้นะคะที่เคยกินอยู่ตรงอนันต์ไม่เคยมากินสาขาฮงแดแต่รู้แหละว่ามันมีพอเมื่อกี้ก็แบบนั่งคิดไปมาว่าจะกินอะไรดีเบื่อแบบสมูย่างก็เบื่อจะชาบูก็เบื่อจะแบบแถวนี้ก็แบบขี้เกียจมานั่งเดินหาอากาศมันก็เย็นอ่ะเราก็เลยเสิร์ชไปเสิร์ชมาแล้วก็แบบจำได้ว่าวันนั้นที่เรามากินคาเฟ่ร้านเจ้าแกะน้อยอะค่ะเราเดินขึ้นมาแล้วเราเจอป้ายร้านบีย่ามันอยู่ตรงข้ามร้านคาเฟ่นั้นพอดีก็เลยคิดว่าเดินมากินแล้วกันเพราะว่าบูราจิแกเนี่ยต่อที่ราคามันถูกนะคะต่อคนเนี่ย 5,500 วอนเท่านั้นเองก็ได้เป็นหม้อขนาดนี้มาเลยของหมดก็สั่งเพิ่มได้นะคะไส้กรอกก็แค่ 2,000 วอนเองเส้นรามยอนก็แค่ 1,000 วอนข้าวก็รวมมาในเซตอยู่แล้วอันนี้เป็นมันฝรั่งทอดนะเขาก็ให้เป็นเซอร์วิสนะคะสามารถขอได้เรื่อยๆเลยสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่าบูดาจิแกคืออะไรนะมันจะเป็นแบบเป็นซุปเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามนะคะที่แบบทหารอเมริกันน่ะเนาะกินไส้กรอกกินชีสกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทหารเกาหลีเขาก็ไปเก็บรวบรวมของเหลือจากทหารอเมริกันมาแล้วก็เอามาใส่กับสิ่งที่ตัวเองมีอย่างเช่นแบบโกชูจังหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามที่แบบ
อะไรเงี้ยเอามาต้มกันเป็นรวมกันเป็นน้ำแกงนะก็เลยกลายเป็นชื่อที่มาของบูแดจิแกนะคะบูแดก็มาจากค่ายทหารจิแกก็คือแปลว่าแบบเป็นซุปเนาะเป็นที่มาจริงๆนะคะไม่ได้หลอกในซุปนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแฮมมีไส้กรอกมีเส้นมาม่ามีแบบหอมอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาจะใส่อะไรบ้างแต่ที่ต้องมีเลยอ่ะคือต้องมีแฮมมีไส้กรอกอันเนี้ยมีแน่นอนนะกินได้แล้วนะคะเจ้าของหรือแบบเจ้าของร้านอ่ะเขาก็จะมาเปิดฝาหม้อให้เรานะแล้วเราก็จ้วงได้เลยนะที่เห็นเด่นๆเลยในนี้คือไส้กรอกหลากหลายแบบมากแล้วก็เมื่อกี้สั่งชีสเพิ่มนะคะ2แผ่นเขาก็เอามาโปะให้ก็ good morning นะคะวันที่10แล้ววันนี้เราตื่นเช้ากันนิดนึงเดี๋ยวจะนั่งรถเมล์ไปเมียงดงนะคะเพราะว่ามีของที่ต้องซื้ออยู่ที่นู่นแล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งรถกลับมาที่ฮงแดด้วยเพราะว่าเมื่อวานที่เราซื้อแก้วเบียร์ที่บัตเตอร์อ่ะมันรั่วนะคะน้ำมันรั่วเราต้องกลับไปเปลี่ยนถึงเมียงดงแล้วนะคะมาจอดฝั่งตรงข้ามเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปกินจาจังมยอนก่อนร้านนี้นะเป็นร้านที่กินบ่อยมากสมัยทำงานพาร์ทไทม์อยู่แถวนี้นะคะเมื่อก่อนเราเคยเป็นเด็กพาร์ทไทม์อยู่แถวนี้แล้วก็เวลาแบบอยากกินจาจังมยอนจะชอบโทรสั่งร้านเนี้ยให้ไปส่งที่ทำงานซึ่งตอนนี้เราก็โทรสั่งไม่ได้แล้วเราเลยต้องมากินที่ร้านแทนนะหาไม่ยากนะคะตรงข้ามเมียงดงอยู่ตรงข้ามโรงแรมนี่เลยมันคือโรงแรมแล้ววะคือตรงข้ามยองดงอ่ะแหละตรงข้าม IBK Bank นะคะกงชาตรงนั้นเนาะเห็นไหมเดี๋ยวซูมก่อนเนี่ยกงชา IBK Bank นะตรงข้ามนะคะก็ข้ามถนนมาได้ด้วยลงรถไฟเนี่ยแหละทางออก4แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะร้านมันนี้สีส้มจะมีโคมจีนอยู่ข้างหน้าเข้ามานั่งแล้วนะคะเราสั่งเป็นเซตเมนูนะสั่งเป็นจาจังยอน2ที่แล้วก็ทางซูยุก1นะคะเซตแรกเลย17,000ก็ถือว่าคุ้มนะได้จาจัง2จานแล้วก็ได้ทางซูยุกด้วยปกติอะทางซูยุกร้านอื่นเขาก็จะขายกันราคาแบบ 10,000 อัพ 20,000 อย่างเงี้ยเลยนะทางซูยุกนะคะก็คือหมูทอดราดซอสแบบเปรี้ยวๆหวานๆสไตล์จีนนะจาจังมยอนเนี่ยไม่ถือเป็นอาหารเกาหลีในเกาหลีนะคะถือเป็นอาหารจีนในเกาหลีเวลาจะกินก็ต้องหาร้านอาหารจีนในเกาหลีกินนะคะชุงกุ๊กจิ๊บนะคะชุงกุ๊กแปลว่าจีนนะคะประเทศจีนจิ๊บแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะจิ๊บแปลว่าบ้านแต่ว่าแบบคนเกาหลีเขาจะเอามาใช้แทนแบบร้านอะไรเงี้ยอย่างชุงกุ๊กจิ๊บก็คือร้านอาหารจีนชาบูจิ๊บก็คือร้านชาบูอะไรแบบเนี้ยอันนี้เขามาเสิร์ฟแล้วเป็นเซตอันนี้ทางซูยุกนะคะก็จาจังมยอนตอนนี้เราเดินหลังจากกินข้าวนะคะก็เดินข้ามฝั่งมาช้อปปิ้งต่อแล้วนะนี่ไม่ทันไรก็ได้ถุงเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะไปช้อปต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆน่าจะนั่งรถไฟใต้ดินกลับไปฮงแดเพื่อกลับไปเปลี่ยนแก้วที่บัตเตอร์ก็หลังจากที่เดินช็อปมาจนปวดขาไปหมดนะคะ2วันนี้เจ็บปวดหนักมากก็เลยมานั่งกินไก่ทอดอีกแล้วอันนี้เมื่อกี้ร้านทูทูชิคเก้นนะคะก็ถือเป็นร้านนั่งในเกาหลีเลยเมื่อสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้สาขาลดลงไปเยอะมากไม่ค่อยเห็นแล้วนี่มาเจอในเมียงดงก็เลยแวะเข้ามากินนะเพราะเราชอบกินซุนซันยังยอมเขาก็คืออันนี้เป็นไก่ไม่มีกระดูกอร่อยก็เดี๋ยวจะกินแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปเปลี่ยนของในบัตเตอร์ที่ฮงแดนะแล้วก็หลังจากนี้จะไปไหนต่อก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเงินสดก็หมดตัวแล้วนะตอนนี้ใช้บัตรอย่างเดียวใช้บัตรเลยอยู่รอดมาได้นะคะไปสั่งไก่กันดีกว่ากดเลยซุนซันยังยองชิคเก้นมาละจุ๊เซ่ฮันนามันฮันนามันทุกคนหลังจากที่เราช
้อปปิ้งจากที่เมียงทงเยอะมากเราก็ไปเปลี่ยนของที่บัตเตอร์มาแล้วนะคะตอนนี้เรากลับมาที่ชินชนแล้วเรามาเจอกองถ่ายเขาก็มาถ่ายอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะดูดิเซตบล็อกแบบก็ไม่รู้เขาถ่ายเรื่องอะไรอ่ะมีแบบนักแสดงน่าจะแบบใส่ชุดไฮสคูลน่าจะเป็นละครหรือเปล่านะวัยรุ่นอะไรเงี้ยกลับมาถึงห้องพักแล้วนะคะตอนนี้กำลังจัดแพ็คกระเป๋ากันอยู่ของเยอะมากๆถุงแบบเต็มไปหมดเต็มพื้นคือเอาจริงไม่มีที่เดิน เดี๋ยวต้องหอบตัวไปจัดกระเป๋าก่อนนะคะก็เดี๋ยวขอปิดบล็อกวันที่10เอาไว้เลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นแบบช้อปปิ้งเดย์จริงๆ 2-3 วันหลังวันนี้ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปสนามบินกันตั้งแต่ตื่นเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเช็คอินตอนประมาณเที่ยงไม่เกินน่ะเนาะไม่เกินเที่ยงเดี๋ยวต้องไปถึงก่อนเที่ยงเพราะเราต้องไปทำแท็กรีฟันต้องไม่คืนพ็อกเก็ต Wi-Fi ด้วยนะก็เดี๋ยวยังไงยังมีวล็อกพรุ่งนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปปิดวันรอบนี้ว่าจะไปปิดวล็อกที่ประเทศไทยแหละสุวรรณภูมิหรือไม่ก็อาจจะเป็นตอนที่ขึ้นเครื่องกลับเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะยังไงเนาะก็วันนี้ไปแล้วนะคะฝันดี ห้องกงอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 2:15 น.จริงๆแลนมาสักพักแล้วแหละแล้วก็เข้า security check อีกครั้งนะแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็มาเดินดูของในดิสนีย์นะคะก็ตามสไตล์ความเป็นแฟนคลับดิสนีย์เนาะได้แวะห้องกงทั้งทีมันก็ต้องดูอะแล้วแบบประเด็นคือที่เราเพิ่งมากันเมื่อกลางปีที่แล้วอะตอนนี้ของแบบของใหม่ๆอัปเดตเยอะมากน่ารักมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแต่นี่ก็ลังเลอ่ะเห็นตุ๊กตาน่ารักก็เลยอยากได้แต่ก็คิดว่าเออที่บ้านก็เยอะแล้วนะเรายังอยู่กันที่เดิมนะคะก็คือตรงที่เป็นฟู้ดคอร์ทก็ซื้อแม็กมากินอันนี้เป็นเซตแบบเบอร์เกอร์อะไรวะ
เป็นแบบแม็กซิกเนเจอร์นะเป็นแองกัสบีฟนะคะก็มีเหมือนของบ้านเราแหละแต่ว่าราคา52เหรียญฮ่องกงก็200กว่าบาทนะคะก็ยังไม่รู้ว่ามันตัดไปเท่าไหร่เราใช้การรูดไปนะเพราะไม่มีเงินจะวอนจะฮ่องกงดอลลาร์ก็ไม่มีเงินจ้ะก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องที่กำลังจะ take off ไปกรุงเทพแล้วนะคะเราจะขอปิดบล็อกวิดีโอเกาหลีทั้งหมด11วันไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าไม่แน่ใจแล้วนะว่าจะได้ถ่ายถึงเมื่อไหร่คงไม่ได้ถ่ายแล้วแหละก็ยังไงขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าเซตเที่ยวเกาหลีครั้งนี้นะคะของพี่โอนี่บล็อกจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคะไม่มากก็น้อยก็รอติดตามวิดีโอต่อไปด้วยนะบ๊ายบายค่ะ